ต้มข้าวเปล่าเนี่ยแล้วก็กินน้ํากินข้าวแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยเนี่ยมันได้ผลนะคะเนี่ยแนะนําคนที่เขาปวดท้องปวดไส้ปวดไร,ดรย้อนกินไปเขาก็บอกว่าเขาได้ผลทุกคนคะ่ะกินเลยคําเป็นตตเครือบกินก่อนอาหารครับเนี่ยตอนเช้าเนี่ยกินก่อนอาหารจะยังน้อยสักสองสามคำก็ยังดีคะ่ะกินกินทุกวันคะ่ะแล้วมันจะหายเองค่ะเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะ มันไม่ได้ใช่แบบว่าแก้ปวดท้องได้อย่างเดียวมันมีวิตามินด้วยค่ะวิตามินจากน้ำข้าวนะมันเยอะมากบำรุงสายตาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่างเงี้ยเซลล์ที่เสียไปนะมันก็จะกลับมาแบบดีขึ้นสมมติว่าลำไส้เราอักเสบลำไส้เราไม่ดีอย่างเงี้ยโดนแบบว่าอาพวกยาพวกอะไรแรงๆเนี่ยทำให้ลำไส้มันบางอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะฟื้นฟูลำไส้เราได้ดีขึ้นค่ะ พอฟื้นฟูล,ลำไส้ได้ดีขึ้นก็เหมือนแผลที่แบบว่ามันมันใกล้จะหายอะ่ะมันอเอาตัวน,นี้ไปบํารุงเนี่ยมันก็จะทําให้เซลล์มันดีขึ้นปรับสมดุลลําไส้เราดีขึ้นค่ะเนี่ยอยากให้ทานค่ะตอนเช้าๆกินเลยค่ะมันได้ผลมากคนปวดท้องปวดไส้ปวดอะไรแล้วแต่เป็นโรคไตนี่ก็กินได้นะคะโรคไตนี่ก็ดีแต่ว่าพวกไข่พวกอะไรเนี่ยไม่ต้องใส่ไปหรอกบางทีเราใส่ไปอย่างเงี้ยไขอ่อ่ะ ถ้ามันเป็นไข่ดิบมันเป็นมันไม่ไม่มันมันไม่ได้เป็นผลดีนะคะถ้าคนที่แบบเป็นโรคอ่ะพวกลำไส้อักเสบพวกปวดท้องปวดไส้อ่ะบางทีพวกไข่มันอาจจะไม่สุกดีอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นเชื้อโรคที่สําคัญพวกรักษาลำไส้อักเสบมันป้องกันเชื้อโรคค่ะทำยังไงก็ได้ไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าไปในนั่นเราในลำไส้เราในท้องเราพอจะเข้าไปปุ๊บหนี่มันจะทําให้เราเป็นน่นเป็นนี่ ติดชงติดเชื้อถ้าติดเชื้อขึ้นมาก็อันตรายไม่เช่นนั้นเราพยายามอย่ากินของที่แบบว่ามันดิบมันอันตรายอย่างเงี้ยผักผักก็ต้องสุกก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าทําไมถึงต้องสุกก่อนคะก็เพราะว่าป้องกันเอาไว้ไงคะป้องกันไม่ให้มันติดเชื้อถ้าติดเชื้อขึ้นมาแล้วมันจะลําบากค่ะมันต้องใช้ยาชีวนะอย่างเดียวต้องไปหาหมออย่างเดียวสู้เรากันดีไว้กว่าแก้จะไม่ดีกว่าหรอเนี่ยคือการกันค่ะ เวลาที่เราจะกินของเผ็ดของเค็มของอะไรเราเรากินพกพกข้าวเน้นน้ำน้ำข้าวเนี่ย,ยมันมีวิตามินเยอะมากลองปรึกษาดูค่ะว่าวิตามินมันเยอะแค่ไหนเนี่ยเอาน้ำมันทาหน้าเนี่ยก็ยิ่งดีเลยค่ะเนี่ยน้ำทาหน้าเนี่ยเพราะว่ามันดีมากทำให้ผิวสวยค่ะกินทุกวันผิวก็จะสวยสายตาก็จะดีค่ะซ่อมแซมส่วนที่สกรอค่ะ เนี่ยเอาไปลองกินนะคะอยากให้ลองทานจริงๆค่ะน้ำสาวข้าวค่ะอุ๊ยไม่ใช่น้ำสาวข้าวน้ำต้มข้าวพูดด้วยหน่อยนะคะลงวิดีโอสั้นค่ะทิดากินทุกวันหายแล้วทิดาก็กินค่ะกินให้บอบลุงลำไส้เพราะตอนที่เราเป็นอ่พาพวกรอยย้อนเนี่ยเราโดนทําลายด้วยยาชีวนะอะไรต่างๆค่ะเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องฟื้นฟูลำไส้ค่ะ เอาไปกินดูค่ะเราค่อยกินข้าวกินอาหารที่มันมีประโยชน์อะไรเนี่ยแต่นี้ไม่ไม่ใช่อาหารที่แบบต้องกินต้องกินตอนเช้าเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นอ่าของที่เคลือบลําไส้เคลือบลาไส้ฟืนฟ้นฟูลําไส้ให้กลับมาแข็งแรงค่ะคนเป็นมะโรงมะเร็งนี่ก็กินเลยค่ะหายแน่นอนค่ะถ้าคนเป็นโรคมะเร็งนี่ก็อ่าใส่เกลือไปนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเกลือมันจะช่วยได้ค่ะช่วยยับยั้งเชือ้อ ได้คะ่ะเนี่ยกินเลยไม่ตายง่ายคะ่ะ